มีรัฐบาลของกองเชียร์รุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะแล้วก็ทีมงานของนางรำสาวสวย3คณะ3ทีมงานไม่ว่าจะเป็นขวัญใจตันกงจันแก้วบางเพชรจันดารานะครับแล้วก็ทุกทีมงานทั้ง9ค่ำคืนกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณไปยัง FC ทุกท่านกันด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวปล่อยเป็นรอบโชว์ด้วยแล้วกันนะครับจะให้2รอบ2ผลงานเพลงด้วยแล้วกันนะจ๊ะเป็นเชิญครับThank you.
สาวเวทีนะครับผมต้องขอบคุณด้วยกันนะครับผมสำหรับวันน้ำใจนะฮะที่เอ็นดูน้องๆนะครับผมมอบให้น้องๆนะครับถูกต้องแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้หน้าเวทีแล้วก็รางวัลออนไลน์กันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเข้าโซเชียลนะครับก็จะมี FC จากต่างจังหวัดนะครับผมมอบอะไรน้ำใจจากต่างจังหวัดผ่านออนไลน์มาให้กับน้องๆทั้ง3คณะ3ทีมงานนะครับคืนนี้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วยให้น้องๆได้เก็บอะไรกันก่อนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังท่านเจ้าวาดนะแล้วก็บรรดาท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่หนูนะครับผมพี่อ๋อพี่บดดำนะครับแล้วก็พี่เอกนะครับแล้วก็บรรดา FC ทุกท่านที่เดินทางมาจากหลายทิศหลายทางนะครับแล้วก็เดินทางมาร่วมสนุกมาร่วมบุญร่วมกุศลในทุกๆค่ำคืนกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณแทนทางวัดกันด้วยและกันนะครับที่เราถามมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับก็เรียกว่าได้ร่วมบุญนะฮะจะได้นำเงินไปทะลุบำรุงศาสนาและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะฮะสร้างห้องน้ำให้กับทุกท่านที่เราถามมาร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยและกันนะครับรอบต่อไปแล้วกันนะครับผมมีบัตรเหมายื่นขึ้นมาด้วยนะฮะถูกต้องแล้วรอบต่อไปนะครับผมเป็นรอบบัตรเหมานะครับมีหลากหลายท่านเลยและกันนะครับท่านแรกและกันนะครับเขาว่าทีมงานของป้าชนนะฮะครูติ๋มนะครับผมทีมงาน FC จากจันดารานะฮะแล้วก็พี่ป๋อเพชรบุรีนะครับ FC จันดารานะครับแล้วก็พี่ป๋อนะครับผม FC จันดารานะฮะแล้วก็ผู้ประสบออกนามนะครับ FC จันดารานะฮะแล้วก็ FC คนขับรถจันดารานะครับแล้วก็ทีมงานของรปศนะครับผมเพชรบุรีนะครับFC จันดารานะฮะแล้วก็สสเพชรบุรีนะครับ FC จันดารานะครับแล้วก็ทีมงานเพชรบุรีลิ้นซิ่งนะครับผม FC น้องพลอยนะครับผมแล้วก็ทีมงานของเขาว่ารักจันดาราชอบรุ่งอรุณนะครับผมเหมามาอีก10ใบนะครับผม FC คนชอบฝันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆรอบปัดเหมากันด้วยรอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้จัดให้ด้วยแล้วกันนะครับอยากสนุกกับเดชเชิญครับขอบคุณสำหรับบัตรเหมาทุกๆใบด้วยนะครับผมรอบนี้ขึ้นบนรถสนุกกันได้ทุกคนทุกท่านนะฮะWe'll be right back.
สำหรับเราด้วยแล้วกันนะครับผมการช่วงที่ผ่านมานะฮะถูกต้องแล้วครับผมอาช่วงนี้ก็ไม่น่าจะตกแล้วเนาะผมปักตะไคร้ไปเลยผมบอกไปแล้วชื่อว่านี่สภาพฮะผมไม่ตกแล้วไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นบารมีขององค์หลวงพ่ออินนะครับผมก็ครั้งนี้ก็ท่านใดที่ทางกลับบ้านนะครับก็ให้ทางบ้านโดยสวัสดิภาพด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่ไม่รีบกลับบ้านนะฮะอยู่ร่วมสนุกกันต่อได้แบบยาวๆกันเลยนะครับก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่เราจะไม่ได้นำเสนอนะครับก็อยู่ร่วมสนุกกันก่อนได้แล้วกันนะครับท่านใดที่ทางกลับบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับในดีมาดามแม่ค้าแม่ขายที่เรียกว่าจำหน่ายจ่ายแจกนะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้วเรียกว่ามีโปรโมชั่นดีๆกันอย่างแน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับซื้อติดไม้ติดมือกับฝากคนที่บ้านกันได้เนาะนะครับนะถ้าก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมก็ฝากผลงานการแสดงกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมกับรายการของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับเรามีทั้งรูปแบบของรถแห่เคลื่อนที่นะฮะแล้วก็เป็นดับบลยุบกันด้วยนะครับผมก็ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมจ้างงานหางานกันได้นะจ๊ะนะจ๊ะสำหรับผมก็เบอร์โทรติดต่อแล้วกันนะครับผม0819417517นะครับผมบริหารงานโดยเฮียลุงนะครับถูกต้องแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมแล้วกันนะครับผมก็ฝากผู้อ่านการแสดงกับน้องทั้ง3คณะ3ทีมงานกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มีทีมงานคณะอะไรบ้างฮะพี่อุ๊บพี่อุ๊บเอาทางรุ่นมาทางรุ่นมาก่อนเลยจันดาราครับผมโอ้โหถูกต้องต้องการต้องการเดี๋ยวสิเฮ้ยอ๋อจันแก้วจันแก้วเบอร์เพนนะครับเป็นลูกน้องใหม่ก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับด้านซ้ายเลยก็ขวัญใจตันกงถูกต้องน่าจะคิดในใจนะไม่น่าคิดใหม่ใหม่ไอ้เรื่องแล้วกันนะครับฝากงานแสดงเอาน้องทั้งสามคณะสามทีมงานกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากทางเพจ Facebook กันไว้ด้วยนะครับผมก็ถูกอกถูกใจก็เรียกงานทั้งงานกันได้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะรอบต่อไปนี้เป็นรอบของบัตรธรรมดาด้วยแล้วกันนะครับผมท่านใดที่ยังมีบัตรในตัวก็เรียนเชิญในรอบนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมI'm not afraid to die.
ทุกใบด้วยแล้วกันครับผมนะครับก็อัศวินถ้าเป็นกันสักชั่วโมงแล้วกันนะครับถูกต้องแล้วก็อย่าลืมนะครับในการผมตอนต่อไปใกล้จะกลับก็อย่าลืมซื้อบรรดาสินค้าจากบรรดาแม่ค้าแม่ขายกันด้วยและกันนะครับติดไฟติดเบรกจากฝากไปที่บ้านกันได้ในราคาที่เป็นกันเองกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมกรอบพลังงานของเราของรุ่งอรุณด้วยแล้วกันนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ก็มีวันที่15นะครับผมที่วัดเพชรทีนะฮะแล้วก็วันที่19มิถุนายนที่โพธารามนะฮะแล้วก็วันที่22มิถุนายนนะครับผมที่บ้านเขาย้อยกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีบุญใหญ่นะครับผมกับอีก2วัดกันด้วยแล้วกันนะครับในงานปิดทองประจำปีนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับจะมีงานปิดทองวัดดอนพิงแดดนะครับผมค่ำคืนวันที่19 20 21กันด้วยแล้วกันนะครับผมค่ำคืนวันที่19